สวัสดีค่ะเป็นส้มตําจากร้านอาหารไทยนะคะเนี่ยส้มตําจากร้านอาหารไทยจะไม่เหมือนที่บ้านเราซื้อส้มตําเขาจะมีผักให้ที่นี่ไม่มีนะคะมีผักกาดหอมใบหนึ่งรองอยู่ก้นกล่องที่เขาจะตักส้มตําเนี้ยส่วนขนมจีนทำไมเป็นสีแบบเนี้ยเพราะว่าน้ำปลาค่ะหยอดน้ำปลาไหนมากินดูซิปกติแล้วส้มตำซื้อจากร้านไทยมันไม่อร่อยคือไม่อร่อยถูกใจค่ะค่อยยังชั่วแซ่บเติบอยู่ค่ะตำบักหุ่งจากร้านไทยอีกคำหนึ่งเหมือนกันนะอันยะชีว่ากันเด้อค่ะกินข้าวปุ้นคำซีเอานิ้วเอามือหยิบเส้นข้าวปุ้นมันหยิบบ่ขึ้นอีหลีบ่แม่นว่าพี่ตีเด้อค่ะเอาคือขีบบ่ขึ้นเนาะบาดนี้เอาคำใหญ่ๆจังซี่ล่ะตำบักหุ่งมือนี่ไข่เติบค่ะไข่เติบอยู่กินแล้วบ่คือเจ้าได้เงินยังไข่เติบหาลังเทือซื้อมาโอ้ยกินบ่ได้ด้วยค่ะแซ่บอยู่ได้ล่ะกินบองฮูกินตำบองฮูถ้ามือเฮ็ดออกสิได้ไปเลาะอยู่ดอกค่ะอีกบ่จักมือสิได้ไปเลาะปลาอยู่ไข่เติบอยู่ได้ล่ะใส่คำยังๆสิล่ะยังเหลืออยู่อีกครึ่งนึงเพราะว่าลูกสั่งมา2กล่องอยู่บ้านเมืองนี่ทั่วฟักเหย้าหลายนะข้าเจ้าคือพอซื้อใส่ทั่วฟักเหย้าเนาะอันนี้ใส่ทั่วแขกได้เนี่ยค่ะยะโยดเด้อยะโยดเด ก็หอมไปอีกแบบนึงนั่นแหละทั่วแขกน่ะเอ๊ะคือเป็นบอกทั่วฝักเหย้าเนาะเดี๋ยวจะไปเอาถ้วยมาให้เบิ่งเด้อกล้องมาให้เบิ่งเด้อค่ะนี่ค่ะเป็นกล้องแบบนี้ดีนะที่เขาเปลี่ยนเป็นกล้องส่งแบบนี้เพราะว่ามันเปิดง่ายทุกเครือเขาใส่เป็นฮาลังเครือกับใส่เป็นอีกกองอีกแบบนึงแฮงขันนั้นใส่กองที่เป็นสี่เหลี่ยมงัดจนมือสิบาทจนสิบาทมือเนี่ยค่ะอันนี้2กองนะลูกเพิ่นลูกสาวเพิ่นลูกสาวสั่งมา2กองเรากับเพิ่นกินไปกองนึงมันบ่เปิดเพิ่นเลย
เอามามาเทใส่กล่องเนี่ยค่ะก็หลายเติบอยู่ได้ล่ะค่ะหลายเติบอยู่ที่ว่ามีผักกาดหอมอยู่แผ่นนึงเนี่ยนี่ล่ะมีจังซี่ล่ะค่ะแซ่ในตู้เย็นแล้วมันกรอบเฮ็ดคลิปกินนี่ยากเติบนะเก็บเฮ็ดง่ายกว่าคลิปกินพูดนะขนาดตัดเลยเด้เนี่ยขนาดตัดเส้นเราเด้พูดนะโอ้ยง่ายย่ำยางอยู่ข้าอยู่เที่ยวนี่มันบ่เผ็ดทุกเทื่อเวลาลูกสาวสั่งแบบว่าเผ็ดหน่อยกินแทบว่าได้เลยเผ็ดขนาดสั่งเผ็ดหน่อยได้ค่ะแต่อันนี้คำพอดีว่าเริ่มเผ็ดระบาดนี่ว่าเผ็ดการกินว่าเห็นหน้าดีอย่างนึงด้วยค่ะเพราะว่าย่อยย่างอยู่อุ้ยเผ็ดแล้วบาดนี่โอ้เผ็ดอุตส่าห์บอกว่าบ่เผ็ดปานใดเผ็ดเผ็ดขนาดเลยห้าลังลานน่ะเขาจะเอาไว้บ่งก็เทนไว้หน่อยๆด้วยค่ะใส่บ่ก็เทนไว้ใหญ่ๆมันบ่แซ่บเส้นบ่หุงมีนิดเดียวหรอกมีตั้งแต่ตอนบ่ก็เทนแต่ร้านนี้เพิ่นใส่บ่ก็เทนไว้หน่อยมันหมดทั่วฝักย่าบ่แมงค่ะมันเป็นกินบักทั่วแขกมีน้องคนหนึ่งเราตำเห็ดเพิงใส่ตำเราตำบ่ฮุ้งแล้วใส่เห็ดเพิงเขาไว้นำเพราะเรากินเป็นจะแซ่บประสันมันแล้วแต่คนมักเนาะค่ะเห็นปะเดี๋ยว10นาทีเรายังกินบ่เปิดอยู่เหงื่อย่อยย้ำยางอยู่ค่ะมันเผ็ดโอ้เผ็ดขนาดเลยเผ็ดมื้อนี้เต็ม10เอาไปเลย7คะแนนหมายถึงรสชาติตำบักหุ่งด้วยค่ะคันสั่งอีกเทื่อนึงก็บ่ได้รสนี้นะเผ็ด
ขนาดเลยโอ้ยขอบคุณท่านผู้ชมได้หลายด้วยค่ะอันนี้กับบ่อทิมเด้เสียดายสิกินให้มันเบิดนี่ล่ะค่ะขอบคุณท่านผู้ชมได้หลายเอาไว้ถ่ายจักน้อยนึงก็สิได้เห็นคลิปเก็บเฮ็ดเด้อค่ะอย่าฝ้าทิมป้าอิ่มเอมไปใส่เด้อขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขนะคะโอ้ยป้าไปก่อนเด้อมันเผ็ดเหลือเกินสวัสดีค่ะ